เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่26เมษายน2555นะคะแนวโน้มภาพรวมตลาดเนี่ยถือว่ายังคงอิงทางด้านบวกได้ต่อนะคะภายหลังจากที่นักลงทุนจับตาดูเรื่องของการประชุมของเฟดในช่วง2วันทำการที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่าแนวโน้มหรือว่ามุมมองตลาดที่มาจากเฟดเนี่ยถือว่าเป็นไปในทางบวกนะคะจากการที่ทางเฟดเนี่ยก็ยังมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะดีค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะคะก็คำยืนยันเรื่องของการรักษาในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษต่อไปอย่างน้อยจนถึงปลายปี2014เนี่ยยังคงอยู่นะคะก็ยังคงยืนยันว่าจะ อยู่ในระดับต่ำต่อไปแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังได้พูดว่ามีความพร้อมที่จะใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าหากว่ามีความจำเป็นนะคะโดยพร้อมที่จะใช้งบดุลบัญชีของเฟดเข้ามาซื้อตัวพันธบัตรนะคะถ้าเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้แรงกระตุ้นอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงบวกหนุนเข้ามาเพิ่มเติมจากเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการในช่วงนี้ที่มีอยู่แล้วนะคะทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่วนของตลาดหุ้นยุโรปด้วยนะคะก็มีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีอย่างเมื่อวานนี้ตัวดัชนี Nasdaq เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างดีทีเดียวจากการเปิดเผยผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวของหุ้น Apple นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนของตลาดในช่วงนี้อยู่นะคะก็มองว่าเซตอินเด็กซ์ของเราน่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงคาดหวังความผันผวนในระหว่างวันของตลาดจะมีค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ตัวนักลงทุนต่างชาติเองก็ถือว่าเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนมากโดยเมื่อวานนี้ยังคงขายสุทธิออกมาต่อเนื่องประมาณ911ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็หันกลับไปลองในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะถ้ามองในแง่ของปัจจัยประกอบตลาดในช่วงนี้แล้วต้องเรายังบอกว่าเรายังมองว่ายังขาดปัจจัยบวกที่เด่นชัดที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของตลาดอย่างแข็งแกร่งได้นะคะทำให้เรามองว่ากรอบการปรับขึ้นเนี่ยต้องอาจจะมีความจำกัดอยู่บ้างนะคะมองแนวต้านแถวๆ1207ไว้ก่อนนะคะหรือว่าถ้ามากสุดก็ขึ้นไปที่ไฮเดิมที่1214นะคะถ้ามองดูปัจจัยแวดล้อมเรื่องของเศรษฐการที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูสดใสขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นที่จะเข้ามานะคะแต่ในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งแรงจริงจังเนี่ยคงต้องเป็นปัจจัยที่ใช้ระยะเวลาในการรอนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยหนุนในช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของสภาพคล่องที่ถูกดรอปออกไปเรื่องของ QE 3เนี่ยในระยะสั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเป็นปัจจัยบวกที่โดดเด่นเข้ามาในช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของสภาพคล่องที่จะกลับเข้ามาผลักดันตลาดแรงๆอีกรอบนึงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมาจากทางฝั่งของยุโรปมากกว่านะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะมีการออกมาตรการในการเยียวยาออกมาอีกระลอกนึงเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีแรงกดดันอย่างหนักเข้ามาต่อปัญหานี้ของยุโรปอีกระลอกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ระวังเรื่องของการปรับลงก่อนที่จะมีเรื่องของสภาพคล่องเข้ามาผลักดันการฟื้นตัวของตลาดนะคะระยะสั้นเนี่ยเรายังคงให้เก็งกำไรต่อได้แต่ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะในแง่ของหุ้นในพอร์ตนะคะเรายังคงสัดส่วนที่ 50% นะคะวันนี้ให้ทยอยเทคโปรฟิตตัว TTW ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ที่ถือต่อในพอร์ตมี Z นะคะ CPF KH Advance นะคะวันนี้ปรับเข้ามาเทรดอีก1ตัวคือตัวอมตะนะคะเรื่องของโมเมนตัมยอดขายที่เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ Fair Value อยู่ที่18บาทอัพไซด์อาจจะดูไม่มากนักนะคะแต่ว่าในส่วนของกรอบเทรดระยะสั้นในเชิงเทคนิคก็ถือว่ายังมองว่าค่อนข้างดีอยู่นะคะแนวต้านอาจจะมีมากกว่านิดนึงอยู่ที่19บาทนะคะรับอยู่ที่17.10 บาทแล้วก็คัทลอสที่16.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ